ความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นของการทำโฮมเวิร์กฟีดแบ็กของคุณครูนะครับปกติ British Curriculum นะครับเขาจะเน้นมากๆในเรื่องของการพัฒนาสกิลแล้วก็ ability ด้านต่างๆของเด็กนะครับโดยเขาเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่เขา born to be จริงๆเด็กจะสามารถพัฒนาสกิลทุกๆด้านของตัวเองขึ้นไปถึงเลเวลสูงสุดได้อย่างเงี้ยนะครับก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของ characteristic ของ good homework assignment ก่อนนะครับข้อแรกเลยคือคุณครูต้องมั่นใจว่าเนื้อหาที่คุณครูสอนไปนะครับถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่เด็กจะสามารถกลับไปทำโฮมเวิร์กให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับข้อ2คือโฮมเวิร์กจะต้องไม่ยาวเกินไปเด็กจะต้องสามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่เหมาะสมเงี้ยนะครับอันที่3คือเด็กๆจะต้องสามารถหา information materials จากแหล่งต่างๆมาทำงานของตัวเองให้สำเร็จได้จริงนะครับอันที่4คือโฮมเวิร์กเนี่ยควรจะถูกออกแบบมาเพื่อ reinforce แล้วก็ครอบคลุมความรู้แล้วก็ทักษะทุกๆอย่างทั้งที่เคยเรียนมาในอดีตแล้วก็ที่เรียนมาในวันนี้ก่อนที่จะต้องทำการบ้านเนี่ยนะครับ homework เนี่ยควรจะถูกออกแบบมาให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีการชักนำชักจูงให้เกิดความต้องการเรียนรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณครูและพ่อแม่จะต้องช่วยกันกระตุ้นให้เด็กๆได้มีพัฒนาการทุกๆด้านครบถ้วนจากการได้ทำโฮมเวิร์กแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับจากหัวข้อที่พูดถึงโฮมเวิร์กฟีดแบ็กมีความสำคัญนะครับเวลาที่เด็กทำการบ้านมาส่งนะครับการฟีดแบ็กของคุณครูนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเด็กๆทําการบ้านเนี่ยเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าหากคุณครูมีการตรวจการบ้านเด็กอย่างมีคุณภาพคุณครูสามารถชี้แจงเหตุผลต่างๆให้กับเด็กๆอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างมีเหตุมีผลนะครับคุณครูจะสามารถไกด์วิธีการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้เด็กได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กๆได้เห็นความบกพร่องในสกิลด้านต่างๆของตัวเองนะครับฟีดแบ็กของโฮมเวิร์กสามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงเลเวลที่จะสามารถช่วยเด็กๆให้สามารถวางแผนพัฒนาตัวเองต่อยอดสกิลด้านต่างๆที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยให้ขึ้นไปถึงเลเวลสูงสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยบทสรุปก็คือถ้าโฮมเวิร์กมีควอลิตี้และควอนติตี้ที่เหมาะสมถ้าการฟีดแบ็กของคุณครูมีควอลิตี้และควอนติตี้ที่เหมาะสมโดยกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมอันนี้ครับมันสำคัญมากที่จะช่วยเด็กๆคนหนึ่งให้สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปถึงเลเวลสูงสุดของสกิลทุกๆด้านได้